คือจริงๆแล้วเริ่มต้นเองก่อนหน้านี้ผมเองก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อยู่แล้วในเรื่องของการเดินเทิดพระเกียรติเมื่อครั้งที่ผ่านมาแต่พอครั้งนี้พอเกิดเรื่องราวที่เศร้าเสียใจของเราเกิดขึ้นรวมถึงประชาชนในชาตินี้ครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำถวายท่านอีกสักครั้งนึงในเรื่องของโครงการการเดินแล้วก็การเดินในครั้งนี้อยากจะให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อพี่น้องประชาชนให้มากมายที่สุดหรือเกิดประโยชน์ที่มันสืบเนื่องต่อไปเราก็เลยคิดว่าเราจะเดินถวายท่านอีกสักครั้งนึงยังไงดีผมนึกถึงเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นพี่คนนึงนะครับก็คือคุณออยคุณออยเขาทำโครงการที่มีชื่อว่า Art for Cancer คือศิลปะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งพอเขาโทรมาชวนเนี่ยเราก็เลยฟังแล้วแบบเอาสิคือออยไม่ได้คิดอะไรเลยรู้แต่ว่าเฮ้ยถ้าเราร่วมอะไรด้วยได้ทำเลยทำด้วยกันดีกว่าเพราะว่าตัวเราก็มีพ่อหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการทำความเพียรแล้วก็เรื่องของการเสียสละเพื่อผู้อื่นเนี่ยค่ะพอมาคุยกันมันก็เลยกลายเป็นบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นตัว Art for Cancer กับ Walk for the King หรือเดินเพื่อในหลวงเนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงอะไรกันทำไมเรารู้สึกว่าเราถึงมารวมกันได้คุยกันไปคุยกันมามันกลายเป็นว่าอย่างนึงที่เป็นหลักก็คือตัวของพระองค์ท่านก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วเหตุผลที่ต้องเป็นเหรียญบาทก็คือเรามาคุยกันว่าระหว่างทางที่เราได้รับสิ่งของต่างๆจริงๆแล้วเราจะมีวิธีการไหนหรือจะทำยังไงให้คนที่มาร่วมเราอะไรก็ได้หาอะไรก็ได้รอบๆตัวซึ่งทุกคนมีอยู่ติดตัวตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่มอบให้กับเรามาและเป็นในทิศทางเดียวกันจริงแล้วเราอยากให้ประชาชนคนที่รักในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเราง่ายๆทีเนี้ยพอเป็นเรื่องของมีการขอเปิดโอกาสให้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ได้เนี่ยเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะคนจะทำบุญน่ะทำได้ง่ายๆแค่บาทเดียวก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยบนเหรียญบาทเนี่ยนะคะ1บาทเนี่ยเดี๋ยวนี้คนจะมองว่าอาจจะไม่มีค่าไม่มีมูลค่าอะไรมากมายทางเศรษฐศาสตร์บาทนึงหลายๆคนคิดว่าคงเอาไปทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วพอเรานั่งมองบนเหรียญบาทนั้นน่ะเราพิจารณาไปเราเห็นรูปของคนเขาเรียกว่ารูปของคนคนหนึ่งที่บุคคลคนหนึ่งที่อยู่บนเหรียญบาทก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยพอเราเห็นรูปของท่านเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยคุณค่าของจากที่บอกว่าเหรียญบาทคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่มีแต่มันกลายเป็นในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจนะคะการที่เรามาทำกิจกรรมเนี้ยเนาะเราอยากให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายหรือไม่จำเป็นต้องให้เงินเราก็ได้เราก็มอบสติกเกอร์ที่เป็นรูปผลงานศิลปะจากพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ศิลปากรนะคะที่เราขอลิขสิทธิ์เขามาเนี่ยในการเอามาจัดพิมพ์เป็นสติกเกอร์แล้วก็มีพระบรมราโชวาทที่จะเป็นประโยชน์เราได้รับสติกเกอร์แล้วเราอ่านพระบรมราโชวาทของพระองค์นะคะที่เราคัดเลือกมาว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ให้ทุกคนระลึกถึงพระองค์แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติถือว่าสิ่งนี้พอได้รับไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคนที่รับด้วยนะคะแล้วก็สามารถน้อมถวายปฏิบัติตามคำสอนของพ่อเนาะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลได้ด้วยซึ่งเรามองว่าการที่เราจะเริ่มทำอะไรที่ทำเพื่อผู้อื่นอ่ะมันทำได้จากการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลกหรือผู้บ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้